ว่ากันต่ออันนี้เป็นเรื่องโหดหู่สักนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่ผมถึงบอกว่าอย่าประมาทนะไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยเราหมดแต่สนใจโควิดไข้เลือดออกหนุ่มวัย31ปีไปเสียชีวิตที่เวียงจันทร์ระหว่างเตรียมจะเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวซึ่งเป็นสาวลาวก่อนถึงวันแต่งงานแค่2วันต้องเคลื่อนย้ายร่างกลับมาที่จอมทองเชียงใหม่เพื่อจะจัดงานศพและเจ้าสาวก็ตามมาร่วมงานศพด้วยแล้วก็เป็นภาพที่น่าหดหู่ก็เพราะว่าญาติญาติฝ่ายชายร่วมรับขวัญมัดข้อมือกันหน้าโลงศพซึ่งที่มาที่ไปชายหนุ่มคนนี้อายุ31ปีติดเชื้อไข้เลือดออกไปติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตที่เวียงจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทันหันคือไปเตรียมจะเข้าพิธีวิวากับผู้รักชาวลาวก่อนจะถึงวันงานแค่2วันก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเขาเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกเพราะมีอาการหนักในวันพฤหัสต้องเข้าโรงพยาบาล ICU ได้แค่3ชั่วโมงหมอก็ออกมาบอกใช่ไหมหมวยว่าคนไข้เสียชีวิตนะคะทุกคนก็ตกใจอะค่ะคือก่อนที่จะเดินทางไปก็ยังอาการปกตินะคะทีนี้พอเดินทางไปเตรียมงานแต่งงานก็พบว่ามีอาการไข้ก็คิดว่าไม่เป็นอะไรก็เลยแค่ทานยาลดไข้คิดว่าเดี๋ยวคงจะหายปรากฏว่าเกิดเหตุสลดใจขึ้นคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไปที่เวียงจันทร์2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือเริ่มป่วยมีไข้ตั้งแต่ช่วงไปเตรียมงานแล้วกินยาลดไข้เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรระยะฟักตัวไข้เลือดออกมาประมาณสัก 5-8 วันเคยบอกท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าประมาทจริงๆน้องปอทฤษฎีสาวงก็เสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดแสดงความเสียใจด้วยจริงๆก็เลยต้องมาจัดงานศพกันแทนนะฮะไข้เลือดออกเห็นอย่างนี้แล้วก็เตือนกันครับท่านผู้ชมครับ